คนที่สมบูรณ์แบบต้องมี3สิ่งนี้1ความรู้ความรู้ที่บ่แม่นมาจากหลักการและทฤษฎีความรู้ต้องได้มาจากหลายๆแห่งความรู้นั้นต้องเป็นความจริงเท่านั้น2ต้องมีความเข้าใจเป็นความเข้าใจที่มาจากประสบการณ์ตัวจริงจากชีวิตจริงเมื่อใดเจ้ายิ่งมีความเข้าใจเมื่อนั้นเจ้ายิ่งเข้าถึงใจคนได้หลายเท่านั้น 3. สติปัญญาก่อนเจ้าจะลงมือทำหรือลงมือเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องไต่ตองให้ละเอียดชัดเจนว่าสิ่งที่เจ้าลงมือเฮ็ดไปนั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เจ้าลงทุนไปบ่อยนี่คือคนที่สมบูรณ์แบบต้องมี3สิ่งนี้ครูยีปริญญาชีวิตที่ลิขิตจากตัวเจ้าเองพบกันใหม่คลิปหน้า